อันนี้ซัพพลายอะไรครับตัวแทนจำหน่ายอะไรเนี่ยอะไรนะครับจำหน่ายอะไรคือโชว์อะไรฮะขาโชว์แขนกลครับผมแขนกลคือจำหน่ายแขนกลใช่ครับยี่ห้ออะไรอ่ะ Universal Robot ครับจากเดนมาร์กอ๋อ Universal Denmark ก็คือชื่ออยู่เนี่ยนะครับเป็น Collaborative Robot ครับผมสามารถทำงานร่วมกับผมได้เลยอ๋อตัวนี้อ๋อเพิ่งเคยได้ยินว่ามีเดนมาร์กมีโรบอทนะคือเน้นโรบอทเล็กๆใช่ไหมหรือไงหรือว่ายังไงเน้นโรบอทโรบอทด้านไหนทำงานร่วมกับมนุษย์ได้เลยปกติบูธอื่นเขาจะมีรั้วมาล้อมใช่ไหมครับอันนี้คือตั้งโชว์อย่างนี้เลยตั้งโชว์อย่างนี้เลยฮะเวลาชนก็มันก็จะหยุดพักประมาณก็เหมือนในคอนโทรลอันนี้คือแผงคอนโทรลฮะอันนี้คือใช่ครับลักษณะของโค้ดมันก็จะเป็นแบบนี้ครับผมอันนี้จะเป็นกิปเปอร์แบบ2 in 1ครับก็จะมีกล้องอยู่ในนี้ด้วยไหนถ้าเกิดผมไปชนมันจะหยุดไหมหยุดอย่างเงี้ยเลยเหรอมันใช้อะไรดีเทคอ่ะใช้ทอกดีเทคเหรอใช่สมมติว่ามีอะไรไปขวางกระแสมันจะหยุดอัตโนมัติเลยแล้วถ้าจะให้กลับมาใช้งานอีกทีต้องทำไงต้องรีเซ็ตในซอฟต์แวร์นี่เหรอครับผมสักครู่ครับที่ผมกดผิดก็กลับมาเล่นเหมือนเดิมนะฮะกลับมาที่ตำแหน่งเดิมนะหรือว่าต้องกลับไปตำแหน่งโฮมทำงานต่อได้เลยทำงานต่อเดินไม่ต้องกลับไปโฮมนะครับเมื่อกี้ผมกดผิดโอเคอ๋อแล้วนี่คือบริษัทคุณเป็นตัวแทนจำหน่ายซีชื่ออะไรเซราไทยเป็นตัวแทนจำหน่ายครับผมเป็นดิสทริบิวเตอร์รายแรกครับรายแรกเลยแล้วของคุณอะไรเขาเรียกอะไรเพลโลดสูงสุดขนาดที่ใหญ่สุดได้กี่กิโลยังตัวนี้จะเป็นตัวเล็กสุดเพลโลด3กิโลครับ3กิโลตัวกลางคือ5กิโลครับตัวนี้5กิโลส่วนตัวใหญ่ก็จะใหญ่กว่านี้นิดนึงเพลโลด10กิโลอ๋อ10กิโลครับอ๋อสูงสุดคือ10กิโลใช่ครับคือเน้นทำงานร่วมกับคนไม่ใช่เน้นโรบอทเชื่อมอะไรพวกนี้ไม่ใช่นะก็สามารถทำได้ครับในฟังก์ชันอ๋อครับมันมีแรงครับโอเคครับเราสามารถจำนวนแรงถ้าเป็นตัวนี้มันน่าสนใจอยู่ฮะน่าสนใจน้อยเช่นกันครับผมประมาณ10,000 บาทแล้วก็มันมีในปกติเทปเองคือมีการมีใจ